เราตรงนี้แล้วให้มีแฟนๆทุกคนเป็นกำลังใจและเชียร์คุณมีทั้งหมด3เกมด้วยกันได้เลยนะเริ่มที่เกมแรกเลยฮะแบมแบมทังทวิสเตอร์โอเคเกมลิ้นพันพันทวิสเตอร์ทังทวิสเตอร์ทังทวิสเตอร์ทังทวิสเตอร์ที่ออกเสียงผิดใช่ไหมไม่ครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าลองดูด้วยกันมันคือเกมลิ้นพันไงเล่นพันพวกระนองระยองยะลาพวกเนี้ยโอ้มันเรียกว่าอะไรจริงๆมันต้องเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับผมบอกแล้วผมไม่ได้ดูสคริปต์ครับผมวันนี้ผมชอบไงเพราะแบบมันจะได้แบบว่าสุดจริงๆเลยใช่ใช่โอเคได้ครับอธิบายกฎไหมวิธีการก็คือจะมีทั้งหมด3ประโยคนะฮะให้แบบพูดนะครับถ้าทำได้ทั้งหมดแฟนๆทั้งหอจะชื่นชมเยินยอคุณแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนนะฮะด้วยคำว่าเยี่ยมจริงจริงโอเคครับผมจะรู้สึกดีขึ้นมาทันทีดีขึ้นมาทันทีครับผมไม่มีของขวัญให้เขาหรอฮะไม่มีของขวัญให้เขาหรอของขวัญที่เขาได้คือเยี่ยมจริงความชนะของคุณเอาความชนะของคุณความชนะของคุณคุณต้องทำให้ได้เป็นของขวัญให้กับเขาอย่างนี้ดีกว่าผมให้ของขวัญอย่างนี้ดีกว่าครับผมถ้าเกิดผมชนะเนี่ยผมจะสปอยให้ทีละงานในวันแต่ว่าถ้าเกิดผมแพ้เนี่ยก็คือไม่รู้ว่าจะได้แบบผมก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมถ้าแพ้ในเกมนี้แอนโยทำท่าน่ารักน่ารักโอ้ให้เป็นแฟนเป็นของฝันให้เป็นแฟนก็ได้ได้ไหมได้โอเคเพราะฉะนั้นแบบพร้อมไหมฮะได้ครับลองประโยคแรกนะทุกคนตั้งใจฟังพร้อมๆกันนะเสียงบนเวทีค่อนข้างคือกล้องพอสมควรทุกคนต้องช่วยดุยนะฮะทุกคนต้องช่วยดุยนะฮะคือผมต้องอ่านให้รอดใช่ไหมครับพี่จะเป็นคนอ่านให้แบมฟังครับผมพอแบมฟังเสร็จปุ๊บพี่จะอ่านให้แบมฟังสักสามรอบแล้วให้แบมพูดเองอ๋อแบมไปดูโอเคใช่ฮะได้ครับคุณอย่าตกใจสิลองดูก่อนลองดูก่อนลองถ้าไม่ได้อย่าให้ดูได้ครับโอเคไหมฮะตาตีตกต้นตาลต่อมาตําตูดตาตีตายใต้ต้นตาลพี่ครับเอาจริงนะอันเนี้ยพี่ก็ทำไม่ได้ลองดูหรือจะดูหรือว่าอีกได้ไหมผมลองดูแล้วกันแล้วผมจะอ่านแบบเร็วมากๆเลยนะโอเคแบบไม่ผิดเลยได้เดี๋ยวพี่ดูว่าผิดไหมครับโอ้โหงั้นเขาแล้วตาตีตกต้นตาลต่อตาลตําตูดตาตีตายใต้ต้นตาลโอเคโอเคเอาไว้เร็วนิดนึงนะเพื่อนตาตีตกต้นตาลต่อตาลไอ้เฉยขอโทษตาตีตกต้นตาลต่อตาลตับตูดตาตีตายใต้ต้นตาลก็ได้นะได้พี่สงสัยจะง่ายเกินไปไม่เป็นไรตรงนี้พี่ลองอ่านดูแล้วกันประโยคต่อไปประโยคต่อไปฮะผมลองดูกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกกินติดทั้งเหงือกกินมันติดเผือกไอ้กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันขอไวๆหนึ่งให้อ่านให้อ่านเอาไปแล้วผมทำได้กินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันเป็นคนไทยได้ไงได้ครับอีกข้อหนึ่งจะผ่านมิชชั่นนี้แล้วนะฮะโอเคได้หมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งอะไรหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหุงอุ่นหุงอุ่นหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งตุ๋นต้มโอเคหมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหมูมึงกุ้งหูอุ่นตุ่มจมุนแต่ว่าอะไรนะนี่นะขอไปแค่ไก่ทีนึงหมูมึงกุ้งหูอุ่นหูหุงอุ่นหูอุ่นหุงอุ่นหุงอุ่นตุ่มต้มกุ้งเฮ้ยตุ่มต้นนี่ตุ่มตุ่มตุ่มต้มนี่ตุ่มต้มนี่ใช่หมูมึงกุ้งหูอุ่นตุ่มต้นนิ่งถูกไหมได้ไหมอ่ะอันนี้ขนาดตุ่มต้นกุ้งยังได้เหรอถามจริงผมพูดผิดเหรอ
ขอลองอ่ะให้รอบหนึ่งทุกคนครับลองแบบว่าฟังดูแล้วกันหมูหมึกกุ้งหงอุ่นตุ๋งอยากบอกสิตุ๋งตุ๋งตุ๋งต้มนี่อาคือได้แปลว่าอะไรครับก็คือมันเป็นสมมติเป็นหม้อข้าวใช่ไหมมันทำในอันได้หลายอย่างทั้งหุงข้าวได้อุ่นอาหารได้ครับผมตุ๋นได้ต้มได้นึ่งได้ก็เป็นหมูหมึกกุ้งหงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งก็คือบอกเกี่ยวกับว่ามันใช้งานอะไรได้ใช่โอเคโอเคนะใช่นั่นก็คืออ๋อหงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งโอเคโอเคนะได้สรุปได้ไหมคะสามข้อได้โคได้ได้เก่งสปอยมันเลยเดียวเอางี้แล้วกันขออีกสักอันได้ไหมได้เหรอโอเคโอเคได้ได้ลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่ลิงใหญ่ยกลำใหญ่เล็กลิงเล็กยกลำใหญ่ใหญ่เฮ้ยเก่งมากเก่งมากได้ไหมได้โอเคได้เลยครั้งแรกอ่ะโอ้โหเฮ้ยเป็นแบบเก่งอ่ะทำอีกไหมชามเขียวข้ามชาชามขาวข้ามข้ามชาเขียวชามเขียวชามเขียวข้ามชาชามขาวคำได้ไหมได้แล้วได้ได้แล้วได้ได้เพราะฉะนั้นมีชนะผ่านครับขอบคุณมากครับนี่ผมต้องสปอยกันใช่ไหมเอาเลยครับได้นะข้อที่ผมอันนี้เนี่ยคุณอาจจะแบบไม่รู้นะครับผมวันโอ้จะวันที่เลยหรอนิดนึงนะอีกประมาณ 4-5 วันครับผมจะมีงานที่มาเก๊าผมอันนี้ไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่ามันเป็นงานไพรเวทครับนี่สปอยแล้วนะเรียบร้อยทุกคนสปอยไม่ได้ครับเพราะว่าเข้ามาดูได้อยู่แล้วแล้วจะบอกให้รู้บอกให้แฟนๆรู้ใช่ครับว่าอีก3-4 วันจะเสร็จจากไทยแล้วไปมาเก๊าแล้วแบบเฮ้ยไปทำไมอะไรนี่ไงนี่ไงเห็นไหมได้ครับเพราะฉะนั้นสงสัยจะผ่านทุกข้อเอาล่ะเข้าสู่เกมต่อไปครับเกมนี้มีชื่อว่า Word Cannot Say ครับ Word Cannot Say Yes โอเคนะวิธีการก็คือนะครับเราจะมีคำคนละคำครับคำคนละคำแล้วก็เราต้องหลอกล่อให้พูดคำนั้นออกมาได้ครับยกตัวอย่างเช่นไม่ต้องยกตัวอย่างนะเขาจะน่าจะเข้าใจทุกคนเข้าใจไหมฮะเก่งๆเก่งมากอธิบายฟังหน่อยฮะเก่งเลยอันนี้เก่งแล้วนะผมเคยเล่นโอเควิธีการของเราก็คือจะไม่ติดหัวหรอกแต่ว่าเดี๋ยวให้เลือกคำศัพท์แล้วก็ให้เก็บเก็บไว้โอเคกับตัวเราโอเคครับขอคำศัพท์หน่อยฮะเราก็ต้องเลือกแล้วก็เอาให้กันใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้นะอ่ะแบบเรื่องอะไรพี่ดูนะโดยที่แบบต้องดูหรอผมดูก่อนแต่ผมต้องดูก่อนไม่ใช่ครับผมจะได้แบบว่าช่วยให้พี่นุ้ยเนี่ยพูดคำเดียวออกมาถ้าแบบพูดคำนี้คือแบบแพ้โอเคได้ครับถ้าเอาใหม่ถ้าแบบถ้าอะไรนะเอาใหม่เราจะงงเห็นไหมจริงๆไม่ยากเลยก็แค่เก็บคำศัพท์คุณเอาไว้แล้วผมดูได้ไหมเนี่ยโอเคคือแบบต้องหลอกให้พี่พูดคำนั้นออกมาให้ได้ส่วนพี่ก็คือจะต้องหลอกให้แบบพูดคำนั้นออกมาให้ได้โอเคได้โดยที่เราสามารถพูดคำนั้นออกมาได้ถูกต้องได้ครับโอเคมีเวลา2 นาทีนะฮะเล่นทั้งหมด2 เกมด้วยกันได้ครับโอเคไหมได้ครับยากมากใครจะเป็นคนจับเวลาฮะพี่ต้องควรจับเวลาให้พี่หน่อยได้ไหมฮะเล่นเดี๋ยวทีมงานเขาจับเวลาเองได้ครับโอเคยังคุณยังไม่เริ่มเลยให้พี่เป็นคนถามก่อนนะครับโอเคได้พี่จะเห็นเขาแล้วนะตอนเนี้ยมีแล้วเหรอแบบโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าโอ้ยพี่ผมจะเห็นของพี่เหมือนกันเราเปลี่ยนกันดีกว่าไม่เป็นไรยังไม่ทันได้เลยโกงกันซะละโอเคเราอยู่ห่างกันดีกว่าเราอยู่ห่างกันใช่โอเคได้ครับห่างกันไหม
โอเคเวลาจะจับบนหน้าจอแล้วนะฮะ2นาทีนะครับแบบพร้อมไหมพร้อมครับทุกคนพร้อมไหมพร้อมทุกคนพร้อมนานแล้วเราควรจะงงกติกาอยู่ใช่ครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มฮะจริงๆที่แบบทำความสะอาดบ้านบ่อยๆเพราะอะไรอ่ะชอบครับเหรอพี่นุ้ยแล้วที่บ้านสกปรกออสคนละคำถามเอ้าแล้วแต่พี่นุ้ยอาบน้ำออกมารู้สึกยังไงครับเปียกฮะแล้วที่บ้านสกปรกไหมอ่ะปกติเออไม่ค่อยครับหรอเดี๋ยวแล้วทำความสะอาดบ่อยไหมฮะก็นิดหนึ่งครับเขาไม่รู้เลยเวลาอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยแล้วพี่ดื่มน้ำเย็นๆแล้วพี่รู้สึกยังไงอิ่มฮะรู้สึกอิ่มน้ำอ่ะมันจะรู้สึกอิ่มนะโอเคโอเคได้แบบอาบน้ำอาบสิครับเพราะอาบน้ำแล้วรู้สึกยังไงสดชื่นครับผมหรอแล้วมันมีความรู้สึกอะไรอีกฮะก็ดีครับสมมติว่าถ้าคุณล้างหน้าอย่างเงี้ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างอ่ะลองเล่าให้ฟังหน่อยช่วยอะไรได้บ้างช่วยอะไรได้บ้างในการล้างหน้ารู้สึกดีครับอันนี้เวลาพี่นุ้ยแบบนอนแบบตื่นสายๆเลยตื่นมารู้สึกยังไงครับงัวเงียไปหมดโอ้โหยากครับพี่วันนี้ทุกคนแต่งตัวมารู้สึกแบบเนาะมันแบบมันน่ารักดีมันคลีนไปหมดเลยอ่ะมันแบบมันน่ารักเหรอเนาะนี่ดีกว่าครับผมเวลาพี่นุ้ยอ่ะปวดท้องมากๆแล้วก็กั้นมันไว้แบบ3ชั่วโมงนะแล้วพี่นุ้ยพุ่งเสร็จก่อนแล้วเข้าน้ำไปปวดทุกรู้สึกยังไงครับโล่งรู้สึกโล่งแล้วแบบแบบว่าปกติทำความสะอาดที่บ้านทำยังไงบ้างถูฝุ่นแล้วก็ล้างจานล้างจานนะครับผมแล้วก็ถูบ้านปัดฝุ่นถือว่าตัวเองเป็นคนสะอาดไหมก็ใช่ครับก็ไม่ก็อยากให้ผมพูดคำว่าอะไรปากก็ดีแล้วไงก็ดีแล้วไงแบมพี่นุ้ยเวลาแบบผมหน้าม้ามันยาวขึ้นพี่ไม่ค่อยชอบใช่ป่ะพี่ก็จะไปตัดใช่ไหมผมใช่แล้วไม่รู้สึกไหมเวลาตัดเสร็จแล้วแบบตัดเสร็จแล้วโล่งชัดขึ้นมันจะเติมหมดเวลาฮะโอ้หมดเวลาแล้วพี่ยากมากเลยอ่ะขอบดูเฉลยกันนะรู้ไหมว่าคำว่าอะไรคำที่นุ้ยจะต้องได้แบมคือคำว่าอะไรฮะถูกต้องแล้วสะอาดฮะสะอาดของผมรู้ไหมครับทุกคำว่าโอ้ทุกคนเก่งมากเลยเก่งมากแล้วแล้วแบบจะชนะได้ไงอ่ะแล้วแบบจะสปอยให้ทุกคนฟังได้ยังไงอ่ะไม่เป็นไรชนะแล้วเหรอไม่มีชนะยังไงเชื่อไม่ได้เชื่อที่ชนะยังไงเล่นปุ๊บชนะเลยเหรอคุณชนะซะแล้วเฮ้ยไม่น่าจะดีอยู่ดีๆดีใจนุ้ยแพ้เลยเหรอเป็นคนชนะซะแล้วอ่ะชนะซะแล้วทำไมดีอ่ะอีกสักเกมก่อนแล้วกันได้ได้ตัดสินไอ้เศร้าลงไหมอ่ะโอเคเวลาเยอะนะอีกครั้งหนึ่งนะขออีกครั้งหนึ่งทุกคนเวลาเยอะใช่ไหมไม่น่าเชื่อเลยเล่นแบบชนะซะแล้วแบบเลือกนะได้ทุกคนรีบกลับบ้านไหมโอเคได้ครับแค่เราเลยต่อโอ้เราจะไปข้อต่อไปแล้วนะฮะทุกคนพร้อมนะแบบพร้อมนะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มฮะพูดอะไรก็ได้ครับพี่ไม่เป็นไรครับฮะพูดอะไรก็ได้ครับใช่ใช่เลยครับฮะเป็นพรีเซนเตอร์รู้สึกไงบ้างดีครับเป็นเกียรติครับฮะแล้วมารู้ไหมกับแบรนด์นี้เป็นไงฮะสนุกครับก็ทุกอย่างสดชื่นแต่ไม่ได้เสียงหัวเราะพี่หนุ่ยลองสปอยงานตัวเองให้ทุกคนฟังหน่อยได้ไหมครับรู้หรองานอะไรบ้างที่มีทำอะไรครับผู้ที่ว่างฮะปกติชอบดอกไม้ไหมดอกไม้ก็ชอบครับชอบไหมฮะครับผมชอบอะไรบ้างผมเหรอครับผมรู้เลยผมเหรอผมชอบโอ้โหงานดอกไม้มีหลายชิ้นมากครับผมชอบชอบโรสโกครับโอเคเสร็จแล้วหรอ
ไม่ก็จะพูดว่ากุหลาบแต่ผมไม่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะพี่ใช่พอพูดโรสโกพูดคือได้เลยไงเออพี่ได้นะพี่ชนะแล้วเนี่ยใช่ครับแต่ว่าพี่อ่ะอะไรนะไม่แต่เพิ่งอย่าสิไม่แต่ว่าพี่อ่ะพี่ไม่พูดคำนี้นะครับพี่จะพูดนะฮะใช่มันค่อนข้างยากที่พี่อันนี้ยอมรับแพ้ผมยอมรับใช่โอเคแต่คนที่จะตัดสินไม่ใช่พี่ไงไม่ใช่เกมนี้ไงคือคนดูที่จะเป็นคนตัดสินทุกคนท้าเราเล่นกันไป2ครั้งแล้วแบมแบมชนะไหมฮะถ้าชนะขอเสียงปรบมือให้กับแบมแบมได้ไหมฮะเราจะเล่นเกมกันทำไมเราเล่นอ๋อชนะเหรอคุณชนะฮะปรบมือกับแบมแบมฮะได้ครับให้ผมต้องสปอยอีกงานหนึ่งใช่ไหมใช่สิฮะอยากรู้อะไรครับฮะโอทัวร์โอทัวร์ก็ต้องมีสักครั้งนะครับในชีวิตต้องมีสักครั้งเลยนะฮะก็เดี๋ยวไปเลยนะครับผมตอนนี้มีใครเป็นนักเรียนไหมครับโอ้ไม่มีเลยนักเรียนมีไหมฮะไม่มีเอามีคนนึงครับมีเยอะอยู่นะสอบเสร็จประมาณเดือนอะไรเหรอครับผมฮะสอบเสร็จ5 ทุ่มเหรอว่าโอเคไม่รู้คือโอทัวร์รอหน่อยเดี๋ยวยังไงผมประกาศอยู่แล้วรอแป๊บนึงได้ไหมเราจะต้องมาดูกันไหมครับถ้าเกิดผมมีจริงเหรอถ้าผมจัดในที่ที่ผมไม่เคยจัดมาก่อนเลยจะมาไหมครับที่ไหนนะคะแอบยังโอเคโอเคช่องที่สองผ่านครับทุกคนที่สปอยไปพอได้เนาะได้นะคะเขารู้กันเนี่ยเขารู้เอาล่ะมาที่เกมสุดท้ายแล้วเกมที่สามของเรานะฮะแบมแบมชาเลนจ์ Guess the Wordใช่เราคำวิธีการคือเราสองคนจะต้องเป่าชุบกันใครชนะจะต้องเป็นเลือกว่าจะเป็นคนไทยครับผมหรือจะเป็นคนใบ้ได้ครับเท่านั้นเองโอเคครับวิธีการแข่งก็คือแข่ง2รอบครับใครถ่ายได้มากกว่ากันชนะได้คนใบ้ห้ามส่งเสียงทำได้แค่ท่าทางเท่านั้นได้เลยครับโอเคไหมฮะโอเคครับพร้อมเป่ายิ้มชุบไหมฮะพร้อมโอเคทุกคนครับพูดยังยิ้มยาวเป่ายิ้มชุบให้หน่อยได้ไหมฮะโอเคหนึ่งสองสามโอเคงั้นผมขอเป็นคนเดาแล้วกันคนถ่ายนะครับผมพี่คนใบนะใช่ครับโอเครอบแรกพี่ใบก่อนแบบถ่ายเดี๋ยวสลับกันได้โอเคนะแล้วนี่จะตัดสินใจว่าใครชนะหรือแพ้ใครใบได้เยอะกว่าถ่ายได้เยอะกว่ากันเยอะกว่าโอเคนะชนะได้ครับแบมแบมจะต้องหันหลังให้จอครับผมพี่จะไปยืนอยู่หน้าแบมแบมตรงนี้ได้ครับโอเคไหมโอเคครับโอเคนะฮะโอเคตรงนี้นะตรงนี้ดีกว่าจะได้ไม่บังเขาตรงนี้นะโอเคนะไม่เป็นไรฮะพี่จะไปให้ดีที่สุดเดี๋ยวพี่จะบอกหมวดก่อนว่าหมวดนี้คือหมวดหมู่สัตว์โลกโอเคได้โอเคมันน่าจะยากตรงสัตว์โลกเนี่ยได้ครับแบมแบมพร้อมไหมฮะพร้อมครับถ้าพร้อมจระเข้นี่ลองดิอย่าข้างสล็อตช้างปลาลมปลาทองโอ้ยีราฟเหรอนกชามนกเดี่ยวนกแก้วโอเคโอเคโอเคสิงโตโอเคเกต่ายอ๋อเกต่าย
แตนปลาฉลามโอเคผมพี่เก่งนะมาแก้วมาน้ำโอเคนกพี่ล่านกหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วผมทายได้พี่เก่งเนอะผมแล้วทายได้เยอะมากครับผมยังไม่น่าเชื่อทายได้กี่อันเดี๋ยวให้พี่กัดได้กี่คำฮะ11ครับ11ครับ11คะแนนครับเดี๋ยวผมจะพยายามไปให้ได้ดีที่สุดนะครับพี่ได้พี่จะพยายามตอบอยู่ที่พี่นะครับไม่แพ้แบบโอเคครับโอเคโอเคมดบูพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคมดบูคืออาชีพนะครับผมอาชีพนะยากเลยโอเคแล้วอย่างแดนเซอร์ยามตำรวจทหารอะไรอ่ะนักสืบไม่ใช่อะไรอ่ะข้ามไหมอะไรอ่ะข้ามนักร้องโอเปร่าบริกรบ่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพนักงานเสิร์ฟแอร์โฮสเตสอะไรอ่ะไฟจรวดนักวิทยาศาสตร์อะไรในบ้านครับในบ้านพอยโอ้ไม่รู้สึกว่าผมไม่เก่งเองเลยเมื่อกี้ดูทำได้เท่าไหร่อะฮะ4คะแนนน่าอายมากเลยโทษนักวิทยาการถ่ายได้ไงครับพี่เก็บไปละอันแรกคืออะไรอันแรกอะไรนะฮะอันที่ข้ามไปอ่ะอ๋อนักสืบเอ้ยสายลับครับผมสายลับอ๋อคุณสายลับต้องทำยังไงอะสายลับต้องทำยังไงทุกคนก็แบบตะกี้ไหมได้ไหมฮะยากเลยพี่แต่สายลับกับนักสืบอ่ะมันใกล้นะใกล้กันใช่ครับผมสายลับปอกสตรีทใช่ใช่เออแล้วมีอะไรอีกที่เราข้ามไปมีไหมเออไม่มีครับที่เหลือหมดแล้วไม่ต้องกันเพราะฉะนั้นแบมแบมทำไป11คะแนนดีเจนุ้ยทำไป4คะแนนแบมแบมชนะอีกแล้วทุกคนปรบมือฮะสปอยงานสุดท้ายไหมคุณต้องสปอยแล้วงานนี้เป็นงานที่ผมรอมาตั้งแต่ปีนานแล้วนะครับผมประมาณอาทิตย์หน้าครับเดี๋ยวผมจะไปปารีสนะครับผมแค่นี้พอนี่วันนี้สปอยถึง3งานเลยนะครับทุกคนปรบมือกับแบมแบมครับหมดตัวแล้วหมดเลยแล้วผมกลับไปหนังวิดีโอแล้วค่ายของผมอยู่เนี้ยดีแล้วบอกเลยบอกเลยแฟนๆได้เตรียมตัวก็บอกได้ไม่เป็นไรครับผมเนาะบอกเลยผมเป็นประธานค่ายอยู่แล้วเอาล่ะวันนี้เราได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่แบมแบมเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเรียบร้อยมีความสนุกสนานกับแบมแบมแล้วเรียบร้อยฮะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆบ้างแบมแบมโอเคได้ครับผมก็
ก่อนอื่นแล้วก็อยากจะฝากนะครับผมโรสโกคลีนซิ่งนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์แบบว่าตัวแรกตัวใหม่ๆที่แบบว่าผมเพิ่งได้มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วผมก็อยากจะอยากให้คนไทยได้เป็นเองนะครับผมสนับสนุนแบรนด์ไทยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคือมันเป็นเป้าหมายหลักของผมที่ผมยอมรับที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ของโรสโกนะครับผมยังไงก็อยากให้สนับสนุนแบรนด์ของคนไทยนะผมไปถึงทั่วโลกแล้วก็ที่จะพูดยังไงก็ในอนาคตเนี่ยแบบงานหลายอย่างที่ผมจะปล่อยไปในวันนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมในเรื่องนี้เดี๋ยวเราเจอกันอีกนะผมขอทักทายกับโรสโกแล้วก็พี่หนุ่ยด้วยนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนนะผมก็ลองอยากให้เปิดใจมาลองใช้คลีนซิ่งกันสักรอบนึงนะครับผมแล้วก็ยังไงดีไม่ดีเรามารีวิวได้ครับเดี๋ยวเขาจัดการเองนะครับโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมแล้วก็ก่อนจากไปก็อย่าพูดโฆษณาสักรอบนึงนะครับผม The Real Secret Forest is You ขอบคุณมากครับเดือน 10 เดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นแบบมาเซอร์นะครับขอบคุณมากครับ